with the dead. ครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณฟังทุกท่านเข้าสู่รายการวิทดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตกันสัปดาห์ละสตอนแบบนี้นะทวนพูดและประิทธิบันทาง YouTube ของ rm utp l i f e กับผมกระจรศักดิ์บำรุงสิมันจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยลเทคโนโลยีราชมงคลพระน,นครครับมาแล้วครับมาพร้อมกับเรื่องราวในแวดวงของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมนะอยู่ในรายการนี้วิดีเด็ดนะบางทีบางครั้งก็จะมีเรื่องของวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้อง นะครับด้วยบ้างนะหลายตอหลายตอนเลยนะครับอยู่ในรายการนี้วิดีเด็ดครับถ้าคุณผู้ฟังไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง R M U T P Live แล้วเราก็อย่าลืมเลยนะก็ามาที่ YouTube ของ R M U T P Live นะก็ามาแล้วอย่าลืมนะที่จะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง R M U T P Live แห่งนี้ครับสำหรับวิดีเด็ดวันนี้วินหน้าหนึ่งครับคุณผู้ฟังเรื่องราวจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวนะครับเปิดตัวศูนย์ปฏิบัติการผู้พันวิทย์อวนะฮะยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนะครับเรื่องราวรายละเอียดจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวมาดูกันนะะมารับฟังกันในช่วงของวิทย์หน้าหนึ่งนะครับส่วนช่วงวิทย์ทั่วไทยนะครับเรื่องราวจากอุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้เต,ตรียมการนะครับ พบปะการังฟอขาวในพื้นที่รุนแรงจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นนะซึ่งปีนี้เกิดปะการังฟอกขาวมากกว่ารนะ้อยละ8 0เนะะเรื่องราวนะรับในส่วนรายละเอียดลึกๆแล้วจะเป็นอย่างไรเดียวมาฟังกันในะในช่วงของวิย์ทั่วไทยนะครับส่วนช่วงวิทยาโลกครับมีเรื่องราวนะ เรื่องราวของเก้าอี้สตูนรีไซเคิครับทำจากขี้เลื่อยและเปลือกมันฝรั่งนะใช้เป็นเชื้อเพลิงเมื่อหมดอายุใช้งานโอ้นะครับดูๆแล้วนี่อัตะปยชน์เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับแต่จะเป็นเช่นไรนะมีวิธีการเคล็ดลับไม่รับอย่างไรเดี๋ยวมารับฟังกันในช่วงของวิทยสถานโลกนะครับช่วงนี้ไปกันก่อนกับวินหน้าหนึ่งครับช่วงวินหน้าหนึ่ง วันนี้วินาทีหนึ่งครับในรายการวิดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละ2ตอตอนนะทุกันพูดและประสิทธิบันทาง YouTube ของ RMUDP Live นะกับผมกระจอรศักบำรุงสินม,มันครับนะสำหรับช่วงนี้วินาทีหนึ่งเลยนะคุณผู้ฟังนะครับเรื่องราวจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับนางสาวสุภามาศอิสระพักดีครับเปิดตัวศูนย์ ปฏิบัติการผู้พันวิทย์อวครับนะหนุนองค์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนพร้อมขยายเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศเลยนะครับอ่มาติดตามรายละเอียดตรงนี้กันเลยนะครับเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาครับนางสาวสุภาิอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุด,ดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวนะครับ เป็นประธานเปิดงานถแถลงข่าวศูนย์บริการผู้พันวิทย์นะศูนย์บติการศูนย์ปริบัติราชการร่วมอวนะครับพร้อมทั้งชมนิทรรศการผลงานของ13หน่วยงานอวนะที่สอดคล้องกับการดําเนินภารกิจการช่วยเหลือและสนับสนุนคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการรับเป็นเจ้าภาพและผู้ประสานง,งานหลักเลยนะโดยมีนายแพทยรุ่งเรืองกิจ กิจภาตินะครับอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการครับกล่าวรายงานและมีผู้บริหารระดับสูงเจ้าหน้าที่หน่วยงานอวะและสื่อมวลชนเข้าร่วมณห้องแถลงข่าวชั้นหนึ่งอาคารพระจอมเกล้าสำนักง,งานประหลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอวนะหรืออวนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่แถวโยทีนะครับพร้อมทั้งปล่อยขบวนผู้พันวิทย์ เพื่อบริวัติการช่วยเหลือประชาชนบริเวณด้านหน้าอาคารพระจอมเกล้าครับสิ่งตรงนี้นางสาวสุภาารอิสระพักดีบอกว่ากระทรวงอวนะครับได้มีนโยบาย นำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยียกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมหนึ่งตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างรวดเร็วถึงแม้จะเริ่มต้นจากจุดเล็กๆอย่าง DSS Team ของกรมวิทยาศาสตร์บริการที่สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อนำไปสู่การแก้ไขอย่างถูกต้องและรวดเร็ว แต่ DSS ทีมเพียงหน่วยเดียวไม่สามารถแก้ไขทุกเรื่องได้นะครับอีกทั้งหน่วยงานในอวมีศักยภาพสูงทั้งบุคลากรเครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆพร้อมที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนนะครับ คุณสุภาศก็เลยนะมอบหมายท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการประสานงานหารือกับหน่วยงานในอวนะครับเพื่อร่วมบูรณาการปฏิบัติภารกิจนี้เพื่อประชาชนเเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศนะครับ และคุณสุภาตะกล่าวต่อนะครับว่าหน่วยงานในกระทรวงอวเนี่ยมีความมุ่งมั่นร่วมการปฏิบัติภารกิจสําคัญเพื่อพี่น้องประชาชนในนามศูนย์ปฏิบัติการผู้พันวิทย์อวนะครับซึ่งจะเป็นศูนย์ปฏิบัติการแรกที่มีพันธกิจในการเฝ้าระวังเตือนภัย ให้ความรู้และป้องกันแก้ไขสถานการณ์ต่างๆอย่างครอบคลุมเตือนภัยด้วยข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้ความรู้แจ้งเตือนสถานการณ์ให้ข้อแนะนําแก่ประชาชนและร่วมปฏิบัติการกับหน่วยงานราชการในพื้นที่บูรณาการกับท้องถิ่นและภาคประชาสังคมนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงพื้นที่เพื่อการพิสูจน์ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะซึ่งถือเป็นการทํางานที่เกิดพลังร่วมสู่การดูแลประชาชนโดยตรงนะครับทางด้านในแพทย์ รุ่งเรืองนะครับในแพร่รุ่งเรืองกิจภาตินะครับก็บอกนะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเกิดประเด็นปัญหาหลายอย่างที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนนะอย่างเช่นปัญหาสิ่งแวดล้อมนะปัญหาสําคัญเลยนะแล้วก็การรั่วไหลของสารอันตรายซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วนะครับ แต่ด้วยความห่วงใยและวิสัยทัศน์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวนะจึงได้สั่งการให้หน่วยเคลื่อนที่เร็ว DSS ทีมเนี่ยนะของกรมวิทยาศาสตร์บริการลงพื้นที่ออกปฏิบัติการเพื่อพิสูจน์หาสาเหตุแล้วร่วมแก้ปัญหากับประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ตามที่ปรากฏในสื่อต่างๆอย่างไรก็ตามนะการดําเนินงานโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการหรือ ของอวเนี่ยนะเพียงหน่วยเดียวไม่สามารถครอบคลุมในทุกมิติของปัญหาหรือสถานการณ์นะดังนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวนะครับจึงดําริให้จัดตั้งศูนย์ปริบัติการผู้พันวิทย์อว เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมของหน่วยงานในสังกัดอวในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างความตระหนักรู้ความปลอดภัยและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พี่น้องประชาชนโดยศูนย์ปฏิบัติการดังกล่าวนะครับจะดำเนินงานในลักษณะเครือข่ายหน่วยงานของกระทรวงอวดังนั้นประชาชนหรือหน่วยงานสามารถแจ้งปัญหาผ่านสายด่วน13-13นะครับหรือว่า Facebook ผู้พันวิทย์อว นะแล้วก็ Line OA ก็มีนะครับลโอ OA ผู้พันวิทย์อวนะโดยจะมีทีมงานส่วนกลางเป็นผู้รับเรื่องและประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเพื่อร่วมปฏิบัติการและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสอรับ กับความคาดหวังและความต้องการของประชาชนและในอนาคตครับจะขยายขอบขายไปยังพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศนะมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วนะช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึงนะครับถือเป็นการทำงานเชิงรุกก่อให้เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานนะครับสำคัญเลยนะครับอย่างที่บอกครับว่านะหน่วยงานเพียงหน่วยงานเดียวเนี่ยนะอาจจะนะ ถ้าอาจจะมีความเชี่ยวชาญนะครับในเรื่องราวนี้นะแต่ว่าถ้าจะต้องอาศัยนะครับความครอบคลุมระดับมหาภาคระดับใหญ่ๆเนี่ยนะถ้าเพียงแค่หน่วยงานเดียวนี้อาจจะไม่เพียงพอนะครับฉะนั้นแล้วนะก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆหน่วยงานเลยนะครับยิ่งกระทรวงอวออย่างที่บอกนะว่ามีบุคลากรที่มีศักยภาพนะครับมีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่มีคุณภาพมีความพร้อมนะครับที่จะ นาะบริการประชาชนเนี่ยนะนะมีความพร้อมนาะพร้อมที่จะให้ความรู้นะพร้อมที่จะให้นะครับสิ่งดีๆให้ข้อคิดให้ประสบการณ์ดีๆนะครับนะเพราะฉะนั้นเรื่องราวของการเปิดตัวศูนย์บริบัติการผู้พันวิทย์อวานะก็ถือว่าเป็น อีกหนึ่งะครับอีกหนึ่งสิ่งสำคัญเลยที่จะนะช่วยทำให้นะครับประชาชนคนทั่วไปคุณผู้ฟังเองนะก็จะได้รับรู้ในสิ่งที่ถ,ถูกต้องเลยนะครับเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ผ่านปัญหาสถานการณ์ปัจจุบันนะอย่างที่บอกมีปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับปัญหา เรื่องของทางวิทยาศาสตร์เรื่องของการวิจยัยในเนื้อเยอะๆยามากมายเลยนะครับปัญหาสิ่งแวดล้อมก็เป็นหาสําคัญที่นะพวกเรากำลังมาเจออยู่ตอนนี้นะครับฝุ่นเพียม2.5ปัญหาภาวะโลกร้อนนะอะไรประมาณนี้นะก็ถ้ามีตัวกลางนะครับอย่างศูนย์ปฏิบัติการผู้พันวิทย์อวเนี่ยก็นะถือได้ว่านะเป็นอีกหนึ่ง นะอีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญที่จะมอบความรู้มอบประสบการณนะ์ที่ถูกต้องที่ดีๆให้กับ,นะค,บคุณผู้ฟังให้กับประชาชนนะครับทั่วไปเลยนะทีนะ่ต้องการสิ่งที่รับรู้อย่างถูกต้องนะไม่ไม่มีไม่เกิดความคล้ายเคลื่อนไม่เกิดการเข้าใจผิดแต่อย่างใดนะครับในเรื่องราวของวิทยาศาสตรนะ์เทคโนโลยีนวัตกรรมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนะอะไรประมาณนี้นะครับอนี่คือเรื่องราวนะครับ นะที่จะต้องสนับสนุนอย่างยิ่งเลยนะครับเรื่องราวของทางอวนะเปิดตัวศูนย์ปฏิบัติการผู้พันวิทย์อวยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนครับนี่คือเรื่องราวของวิทย์หน้าหนึ่งนะครับช่วงหน้าวิทย์ทั่วไทยครับเรื่องราวของอุทยานแหน่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเละใต้เตรียมการนะฮะ พบปะการังฟอกขาวในพื้นที่รุนแรงจากอุณหภูมิน้ําทะเลที่สูงขึ้นนะซึ่งปีนี้เกิดปะการังฟอกขาวมากกว่าร้อยละปดิถึงเกเลยทีเดียวนะรายละเอียจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันต่อกับวิทย์ท,ทยั่วไทยช่วงวิทย์ทั่วไทย ชุงนี้วิท์ทั่วไทยครับในรายการวิดดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดา์ละสองตอนนะทวนพูดและประสดีบันทาง YouTube ของ R M U T P Live กับผมกระจรสักบำรุงสิม,มันนะครับนะ สำหรับคุณผู้ฟังที่มีข้อติชมรายการนะรมีคําแนะนำเรียนเํิมเสรออะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้เลยนะครับมีหลากหลายช่องทางในการติดต่อสื่อสารไม่ยัง YouTube IM u t p Live แห่งนี้นะไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง f e c o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  k n p n p e พิมพ์ว่า IM u t p Live ครับนะแล้วก็ Inbox อกทักแชทกับเอ่อทักแชทกับททีมงานเจ้าหน้าที่กันได้เลยหรืออีกหนึ่งช่องทางครับคุณผู้ฟังฟังคลิปเสียงอยู่ตอนนี้ตัคลิป เออคลิปเสียงนะจะมีช่องคอมเมนต์น้ำหถึงใต้คลิปเสียงนะจะมีช่องคอมเมนต์นะคุณผู้ฟังสามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้ติชมรายการแนะนำอยางนําเสนออะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้เลยนะครับสะดวกช่องไหนก็เลือกสากช่องทางหนึงนะครับที่สําคัญเลยนะคุณผู้ฟัง ฟังรายการวิดีเดดแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะเพื่อเพิ่มยอดวิวให้กับทางรายการแล้วก็ทาง YouTube IM UTP Live แห่งนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะทั้งหมดนี้ทุกๆช่องทางนี้เลยนะครับมาถึงตรงนี้เรื่องราวของวิ์ทั่วไทยนะเรื่องราวของอุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้เตรียมการนะพบปะการังฟอกขาวนะปาการังฟอกขาวในพื้นที่รุนแรงจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้น ปีนี้ครับเกิดปะการังฟอกขาวเนี่ยมากกว่าร้อยละถึงเเลยทีเดียวนะครับมาดูเรื่องราวในส่วนของรายละเอียดตรงนี้กันเลยนะครับนางสาววิมลมาศนุ้ยพักดีครับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้เตรียมการกล่าวถึงสถานการณ์ปะการังฟอกขาวในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้เตรียมการนะครับ จากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภา,ภาพภูมิอากาศของโลกส่งผลให้อุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นโดยเฉพาะปีนี้ครับจากการสำรวจของอุทยานด้วยการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือดโดรนเนี่ยบินสำรวจมุมสูงพบว่าปาการางังฟอกขาวในเขตอุทยานเนี่ยอยู่ในระดับวิกฤตทุกพื้นที่เกิดปะการางังฟอกขาวมากกว่ารนะ้อยละ80อย่างเช่นเกาะราบทิศเหนือ ปากกระรังฟอกขาวแล้วร้อยละ85มีพื้นที่ฟอกขาวมากกว่า1ไร่เกาะราบทิศตะวันตกปะกกระังฟอกขาวแล้วร้อยละ80น้ามีพื้นที่ฟอกขาวมากกว่า1ไร่เกาะวังในทิศตะวันตกเนี่ยปะการะรังนะครับฟอกขาวแล้วร้อยละ80นะครับมีปะการะังเริ่มซีจังอีกร้อยละ10มีพื้นที่ฟอกขาวแล้วมากกว่า1ไร่ส่วนเกาะมัด โกงนะครับสถานการณ์หนักสุดเลยนะครับปากการังฟอกขาวแล้วร้อยละ9กาปากการังซีจ่างร้อยละ5มีปากการังปกติเพียงร้อยละหเท่านั้นมีพื้นที่ฟอกขาวมากกว่าหนึ่งไร่ภาพรวมสถานการณ์ปะกการังเป็นเรื่องดีนากังวลมากนะครับเนื่องจากปะกการังฟอกขาวยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจะส่งผลต่อระบบนิเวศในระยะยาวประกอบกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดขหนอมูเกาะทะเลใต้ นะรเตียมการเนี่ยเป็นแหล่งที่มีหญ้าทะเลจํานวนมากหากน้ําทะเลยังร้อนขึ้นต่อเนื่องเนี่ยจะทําให้หญ้าทะเลตายไปด้วยนะครับแล้วก็ส่งผลกับสัตว์น้ําที่อาศัยหรือใช้หญ้าทะเลเป็นอาหารด้วยหัวหนะ้าอุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้เต,ตรียมการย้าว่าหากดูจากสภาพแวดล้อมในพื้นที่พบปีนี้เนี่ย หาดขนอมมีอุณหภูมิน้ำทะเลร้อนมากที่สุดและจากเดิมไม่มีไฟป่าแต่ปีนี้น่าเซอร์ไพร์เลยเกิดไฟป่าขึ้นหลายพื้นที่คาดว่าหากมีฝนเข้ามาจะทำให้อากาศดีขึ้นนะครับแล้วก็ปะการังที่ฟอกขาวน่าจะฟื้นตัวดีขึ้นด้วยถือว่าโชคดีที่อุทยาแนแห่งชาติหาดขนอมหมูกก่เกาะทะเลใต้นักท่องเที่ยวยังไม่หนาแน่นมาก นะยังไม่หนาแน่มากนักนะครับความเสียหายของปากการังจากฝีมือของนักท่องเที่ยวจริงไม่มากนักนะครับก็ถือว่าสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมนะที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับภานะะวะโลกร้อนนะครับที่เกิดขึ้นที่พวกเรากำลังเผชิญอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับนะรวมแล้วแต่มาจากนะครับฝีมือ นะครับล้วนแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็เกิดมาจากฝีมือของนะครับมนุษย์เนี่ยแหละนะครับที่บังทีไปตัดไม้ทาลายป่านะถ้าคนสมัยก่อนนี่ตัดไม้ทาลายป่านะครับไปทําลายนะไปทิ้งขยะนะในลงในแม่น้ําลําคลองทิ้งขยะลงในทะเลเนี่ยนะครับนะทิ้งขยะ,งขยะลงชายหาดอะไรพวกน,นี้นะก็จะส่งผลนะครับในเรื่องราวของระบบนิเวศ นะครับระบบนิเวศวิทยานะไม่ว่าจะทั้งทางบกทางทะเลเนี่ยนะก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้สูงและยิ่งนะครับแล้วก็ส่งผลให้ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนะครับที่พวกเรากำลังเผชิญอยู่นะครับถ้าช่วงถ้าจำกันได้นะช่วงหน้าร้อนที่ผ่ายมาก็เห็นว่านะเป็นไงครับก็จะมี ฤดูนะร้อนนะครับ pues <basics S 1> <for> แล้วก nah ็ร้อนมากแล้วก <capacities. S 3> ็ร <ception> ้อนสุดๆนะครับร้อนล้วเอ่อร้อนร้อนแล้วร้อนอีกนะครับคุณผู้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเรานะครับพวกเรานะครับพวกเรากุผูฟังนะก็ช่วยกันนะมาตระหนักนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องราวของสภาพแวดล้อมเรื่องราวของภาวะโลกร้อนที่พวกเรากำลังเผชิญอยู่เนี่ยนะครับอย่างน้อยๆยที่สุดแล้วเนี่ยนะครับ เรามาช่วยกันนะรักษาสิ่งแวดล้อมที่เหลืออยู่ตอนนี้นะครับเหลืออยู่ตอนนี้นะครับแล้วถ้าเป็นไปได้นะก็อย่างที่จริงๆแล้วเคยเล่าให้ฟังนะนอกจากอนุรักษ์นะครับทรัพยกากรทางน้ำแล้วเนี่ยนะครับไม่ควรไปทิ้งขยะนะลงในพวกทะเลแม่น้ำลำคลองแล้วเนี่ยนะครับนะถ้าเป็นไปได้มากสุดนะมีโอกาสมากก็นช่วยกันปลูกนะครับปลูกพืชสีเขียวเนี่ย นะอย่างน้อยสักคนละหนึ่งต้นพอแล้วนะครับเมืองไทยเรามีประชากร60กว่าล้านคนเนี่ยนะเอาคนละต้นพอเนี่ยนะถ้ามีมีโอกาสเป็นไปไ,ได้นะแค่คนละต้นเนี่ยก็จะได้60กว่าล้านต้นเลยทีเดียวนะครับนะก็จะทําให้เพิ่มสิ่งแวดล้อมเพิ่มบรรยากาศที่นะครับดีขึ้นบางทีไม่แน่นะครับอาจจะลดภาวะโลกร้อนลงเลยได้ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียว นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นก็นะตรงนี้เป็นสิ่งที่ควรนะครับที่จะให้นะครับประชาชนคุณผู้ฟังนะร่วมกันตระหนักนะครับว่าตอนนี้ภาวะโลกรอเนี่ยนะรุนรุนแรงบางทีรุนแรงเท่าที่คิดนะเท่าที่คุณผู้ฟังคิดบางทีก็รุนแรง มากกว่าที่คิดเลยทีเดียวนะครับควรจัดตรายหนักได้แล้วนะครับนะโดยมีจิตสํานึกได้แล้วนะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะว่าสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปแล้วนะครับคุณผู้ฟังนะยิ่งจเจ้าเจนเนี่ยได้จากปกากกรังฟอกขาวนะครับปกากกรังฟอกขาวเนี่ยมากกว่าร้อยละแปดสิบถึงเก้าสิบเลยทีเดียวนะตามที่ผมได้น,นำเสนอกันตรงนี้นะครับอ่ะช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันตระหนักนะช่วยกัน นะครับรักษาสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมนะไม่ว่าจะทั้งทางบกทางน้ําอะไรพวกนี้นะที่ยังคงเหลืออยู่นะครับให้มากที่สุดนะเพื่อที่จะน,ะนำไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานอย่างน้อยได้สัมผัสนะครับธรรมชาติที่ดีสภาพแวดล้อมที่ดีบ้างนะครับนะก็ฝากไว้ตรงนี้ด้วยนะครับนี่คือเรื่องราวของวิทย์ทั่วไทยนะเรื่องราวจากอุทยานแห่งชาติ ขาดขนอมหมูกก่เกาะทะเลใต้เตรียมการนะครับพบปะการังฟอกขาวในพื้นที่รุนแรงจากอุณหภูมิน้ํำทะเลที่สูงขึ้นนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับว่าปีนี้เกิดปะการังฟอกขาวมากกว่าร้อยละแปดสิบถึงเกเลยทีเดียวนะอ่ะอย่างน้อยคุณผู้ฟังช่วยกันครับรักษาสิ่งแวดลอ้อมเนาะนะครับนี่คือวิทย์ทั่วไทยครับช่วนาวิศราโลกับเรื่องราว ของเก e ้าอีสตูลรีไซเคิลครับนี่น่าสนใจมากเขาบอกว่าทําจากขี้เลื่อยและเปลือกมันฝรั่งใช้เป็นเชื้อเพลิงเมื่อหมดอายุใช้งานครับเออนะอัตลปยน์แบบนี้น่าสนใจอย่างยิ่งเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงของวิสถานโลกัช่วงวิสถานโลก ช่วงนี้วิศราโลกครับในรายการวิทดีด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาละสองตอนทวนพูดและประเสริฐัรรยา o u t u b e ของ rm u t p live ครับช่วงนี้วิศราโลกครับเรื่องเราจากนิทรรศการ out of the woodworks นะครับในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะจัดการแสดงเก้าอี้สตูนรีไซเคิที่ทำจากมันฝรั่งและขี้เลื่อยนะครับ และยังออกแบบมาให้ใช้เป็นเชื้อเพลิงแก่เตาผิงเพื่อให้ความอบอุ่นเมื่อหมดอายุการใช้งานนะอัตถประโยชน์เยอะวยามากมาเลยทีเดียวนะมาดูกันเลยนะครับเฟอร์นิเจอร์ไม้แทบทุกชนิดสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือเผาทําลายได้ทุกเมื่อนะหากไม่ต้องการใช้งานอีกต่อไปแล้วแต่เฟอร์นิเจอร์ไม้โดยทั่วไปมักมีสารเคลือบเงาและสารเคมีอื่นๆนะที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้หากเกิดการสูดดมควันที่เผาไหม เก้าอ e ี้สตูลรีไซเคิลถูกออกแบบให้ปราศจ,จากโลหะและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ใช้เพียงขี้เลื่อยและเปลือกมันฝรั่งเท่านั้นนักออกแบบชาวสวิตเลือกใช้วิธีผสมมันฝรั่งและขี้เลื่อยเพื่อแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของวัตถุดิบไม่ว่าจะนั่งหรือแม้แต่ยืนบนเก้าอี้ก็มีความมั่นคงนะครับซึ่งเก้าอี้จะมี9ก้าขามาจากการวิจัยเชิงทดลองเกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆในอุตสาหกรรมท้องถิ่นนะเป็นความพยายามนําเอาวัตถุที่ถูก ทิ้งยังเปล่าประโยชน์เนี่ยกลับมาใช้ใหม่และยังสามารถรีไซเคิลได้เพื่อให้กลายเป็นเชื้อเพลิงให้ความอบอุ่นแก่ห้องในช่วงฤดูหนาวเมื่อเลิกใช้งานนะครับเก้าอี้เก้าขาเนี่ยนะขนาด29นะ29ซนมคูณ29ซนมคูณ43ซนเมตรเนี่ยเป็นการออกแบบที่ค่อนข้างเรียบง่ายแต่ผ่านการทดลองประมาณ30ครั้งเลยทีเดียวนะเพื่อแน่ใจว่า การรวมเศษมันฝรั่งและขี้เลื่อยเข้าด้วยกันนั้นสามารถเกิดขึ้นได้นะะและกลายเป็นเก้าอี้ที่มีความแข็งแรง อีกทั้งยังสามารถรีไซเคลิลได้ด้วยหากต้องการเป็นเจ้าของเก้าอี้สตูลรีไซเคลิลก็สามารถผลิตเองได้ในโรงเรื่อยนะโรงเรื่อยนะคุณผู้ฟังแล้วก็ร้านช่างไม้หรือในโรงงานที่เกี่ยวกับนะเกี่ยวข้องกับไม้นะครับด้วยขั้นตอนการผลิตง่ายๆนะเพื่อให้ไม่ให้เศษไม้ถูกทิ้งไปอย่างเปล่าประโยชน์สามารถนํากลับมาใช้เป็นวัตถุที่สามารถใช้งานได้เป็นครั้งที่2และนําไปใช้ประโยชน์ต่อได้เป็นครั้งที่3ด้วยการนํามาเป็นเชื้อเพลิง แม้อัตถประโยชน์เยอะยะม่ใหม่เลยทีเดียวนะครับนะนะ,นะที่ได้นําเสนอมาแบบนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าแม้กระทั่งตัวคุณผู้ฟังเองก็สามารถที่จะผลิตนะเก้าอีสตูลรีไซเคิลได้นะครับนะถ้าคุณผู้ฟังนะครับมีคอนเน็กชันนะครับนะคอนเน็กชันกับโรงเลื่อยนะร้านช่างไม้หรือว่าในโรงงานที่เกี่ยวข้องกับไม้เนี่ย นะครับแล้วก็ขั้นตอนการผลิตที่ไม่ยากนะครับนะก็สามารถที่จะนะครับเป็นเจ้าของเก้าอี้สตูลรีไซเคิลนะครับได้อย่างง่ายได้ประมาณนี้นะถ้ายึดถือตามข้อมูลนี้นะครู้ฟังนะครับแต่ก็ไม่น่านะครับที่ผมได้นําเสนอไปเนี่ยนะในไทยอาจจะมีเก้าอี้สตูลแบบเนี้ยแบบเดียวกับซวิสไลน์นี้ก็อาจเป็นไปได้นะครับแล้วก็ประเทศอื่นๆก็ไม่น่าเช่นกันนะครับนะจะเห็นได้ว่า สิ่งที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ DIY ที่ทำจากไม้แล้วประกอบกันเป็นเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ในเมื่อหมดประโยชน์แล้วสามารถนำไปเป็นเชื้อเพลิงได้นี่สุดยอดแห่งอัตถประโยชน์ของเก้าอีสตูนตัวนี้จริงๆเลยนะครับอ่านี่คือเรื่องราวของวิสถาโลกท้ายรายการซะแล้วครับมาถึงช่วงนี้นะค,คุณผู้ฟังที่ฟังกันไม่ได้ก็กไม่เป็นไรนะคุณผู้ฟังฟังรายการวิดีเด็ดนะครับหรือว่าติดตามรับฟังแล้วก็ และหรือรับชมรายการต่างๆของทาง YouTube RMUDP Live แบบนี้ได้ง่ายได้นะครับเพียงแค่คุณเข้ามาที่ YouTube ของ RMUDP Live นะก็ามาแล้วมีหลากหลายรายการให้เลือกติดตามรับชมแล้วก็รับฟังกันได้นะบางรายการก็รับฟังได้อย่างเดียวอย่างวิดีเด็ดในณขณะนี้นะครับหรือว่าคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะนะรับชม หรือว่าเราฟังก็แล้วแต่ในอีกหลากหลายรายการเลยทีเดียวนะครับนะค,นะค,คุณผู้ฟังชอบรายการไหนตอนไหนก็คลิกเข้าไปที่คลิปนั้นๆเลยนะครับคลิกเข้าไปแล้วก็สามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังกันได้อยู่ที่ไหนก็ติดตามได้กับทาง You Tube ของ RM u t p Live แห่งนี้นะครับและถ้าไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง RM u t p Live แล้วก็อย่าลืมเลยนะเข้ามาที่ YouTube ของ RM UDP Live เข้ามาแล้วอย่าลืมกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดและการเด็ดๆของทาง RM u t p Live แห่งนี้รวมถึงรายการนี้วิดีเด็ดฝากไว้ได้วยครับหมดเวลาแล้วครับกับรายการวิดีเด็ดครับเจอกันใหม่ในตอนหน้าเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสองตอนทุวนพูดและประชญาดีบังใน YouTube ของ RM u t p Live เจอกันได้ไหมครับในตอนหน้าสำหรับวันนี้ผมกระจรศักดิ์บำรุงสินมั่นผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับวิดีเด็ด